แบงก์ชาติสหรัฐกำลังเขย่าโลกอีกครั้งนึงครับว่าดอกเบี้ยไม่ได้หยุดแค่นี้เงินเฟ้อก็ไม่ได้หยุดแค่นี้แต่ต้องใช้เวลาอีก3ปีกว่าดอกเบี้ยและเงินเฟ้อจะเริ่มผ่อนคลายเข้าสู่ระบบปกติร่วมคุยกับบัญชาโดย Air Asia ใครๆก็บินได้แบงก์ชาติสหรัฐกำลังเขย่าโลกอีกครั้งนึงครับว่าดอกเบี้ยไม่ได้หยุดแค่นี้เงินเฟ้อก็ไม่ได้หยุดแค่นี้แต่ต้องใช้เวลาอีก3ปีกว่าดอกเบี้ยและเงินเฟ้อจะเริ่มผ่อนคลายเข้าสู่ระบบปกติสิ้นสุดการประชุม2วันในคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนสุดท้ายและเป็นคืนที่มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐประเด็นนั้นถือว่าทุกคนก็คาดได้แม่นคาดได้ตรงประเมินได้เฉียบขาดก็คือตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นการตรึงดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ1ปี6เดือนคือตั้งแต่มีนาคม2022จนถึงปัจจุบันเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยขาเดียวตลอดไม่เคยจบ11ครั้งติดต่อกันจนดอกเบี้ยมาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า22ปีเพราะฉะนั้นเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นการหยุดสถิติการขึ้น11ครั้งติดต่อกันนะที่นานที่สุดในรอบ1ปีขึ้นตอนนี้เท่ากับดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยอยู่ในระดับสูงสุด22ปีแล้วนะฮะคือไม่เคยเจอดอกเบี้ยอะไรแพงในรอบ2ทศวรรษนะท่านผู้ชมคิดดูสิครับคนเคยกู้อะไรถูกๆเมื่อ22ปีที่แล้วตอนนี้ต้องมากู้แพงขนาดนี้นี่คือดอกเบี้ยของแบงก์ชาติของอเมริกานะฮะแต่สิ่งที่เขาจับตามองซึ่งผมก็พูดเมื่อวานแล้วว่าเขาให้ฟังนะว่าประธานแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับการประชุมในนัดถัดไปและในอีกปีหน้าปรากฏว่า 1. ประธานแบงก์ชาติสหรัฐส่งสัญญาณเกินความคาดหมายที่คาดเอาไว้ 2. ประธานแบงก์ชาติสหรัฐพูดชัดเจนเลยครับว่าขณะนี้เนี่ยหลายคนที่คาดหวังไปในทิศทางที่สวนทางกันเนี่ยอาจจะเป็นการผลักปากกาเสียงเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ต่อนะครับหลังจากที่แถลงไปแล้วว่าตึงอัตราดอกเบี้ยคือ1ขณะนี้เนี่ยนะธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับบอกเลยว่าเศรษฐกิจของอเมริกาขณะนี้มันขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งแถมภาวะการจ้างงานคนอเมริกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าแน่นอนครับไม่มีคนชอบเงินเฟ้อเลยคนอเมริกันก็ไม่ชอบเงินเฟ้อฮะคนไทยก็ไม่ชอบเงินเฟ้อเหมือนกันครับเพราะมันเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงสุดๆจนกระทั่งไม่รู้จะทำอะไรนะทีนี้พอสิ่งที่บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาก็แข็งแรงจ้างงานเองก็แข็งแกร่งเนี่ยครับสิ่งสำคัญต่อไปตรงนี้สองปัจจัยเนี่ยก็เลยเปิดช่องและมันกลายเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีความจำเป็นครับที่จะต้องเพิ่มแรงกดดันเข้าไปในตลาดการเงินอันนี้เป็นภาษาของพวกบรรดาผู้ว่าแบงค์ชาติเขาพูดกันแต่ถ้าพูดในภาษาชาวบ้านเข้าใจก็คือว่าดูสิเศรษฐกิจก็ยังขยายตัวดีแถมคนก็ยังมีงานทำเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ร้อนแรงจนเกินไปก็จะต้องใช้นโยบายในการคุมแล้วก็เพิ่มต้นทุนเข้าไปเพื่อให้เศรษฐกิจเผาๆไว้บ้างดอกเบี้ยยังต้องสูงต่ออ่ะเนี่ยภาษาชาวบ้านว่ากันอย่างนี้นะครับสิ่งต่อไปที่พูดถึงก็คือว่าแล้วทุกคนคาดหวังยังไงก่อนหน้านี้หลายคนคาดหวังอย่างนี้ครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านไปเป็นการประชุมในเดือนกันยายนเนี่ยตึงแน่นอนเสร็จแล้วก็ไปคาดหวังว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ตึงก็ขึ้นมี2อย่างและทุกคนก็คาดต่อไปว่าในปีหน้า2024ดอกเบี้ยจะลดและจะลดมากด้วยนี่คือสิ่งที่คาดหวังมาก่อนนะแต่ว่าเจอโรมพาวเวลซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนนี้บอกเลยครับว่าในปีหน้า2024เนี่ยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะขยับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยก็แสดงว่าปีหน้ามีแววจะขึ้นไม่ใช่ว่าจะลงสิ่งที่เขาพูดต่อไปก็คือการประชุมในวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นการประชุมแมทพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะจะขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบนึงทีนี้โดยปกติการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ขึ้นแบบรุนแรงเหมือนตอนช่วงปี2022เนี่ยทีนี้ก็จะขึ้นประมาณสลึงหนึ่งละท่านผู้ชมคิดดูก็ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นโทษนะอัตราดอกเบี้ยที่ตรึงเอาไว้เนี่ยมาอยู่ตรงที่ประมาณ 5.25 ถึง 5.5% เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแมทการประชุมรอบพฤศจิกายนขึ้นสลึงก็จะกลายเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นมานะครับสูงถึงระดับ 5.5 ถึง 5.75% โอ้โหแสดงว่าเกือบสิ้นปีนี้ดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยไปไกลๆเกือบถึง 6% เลยนะครับเท่ากับว่าในช่วงของ1ปี8เดือนดอกเบี้ยของอเมริกาขึ้นไม่ต่ำกว่า600 basis point อันนี้เป็นภาษาอังกฤษในแง่ผู้นักลงทุนนักลงทุนก็จะเข้าใจดีคือขึ้นจากศูนย์ที่ว่าเป็นเกือบ 6% คือ 5.75% ถือว่าเป็นการขึ้นที่รุนแรงครั้งหนึ่งในรอบประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐแน่นอนครับนี่คือการอัปประกาศเสียงถูกไหมฮะ
แต่ทีนี้ประธานแบงก์ชาติสหรัฐก็คงไม่อยากจะทำให้ตลาดเนี่ยตื่นอกตกใจกลัวไปหมดเพราะตอนนี้ก็ตายว่าตีโจทย์ออกแล้วแสดงว่าปีนี้มีสิทธิ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแถมปีหน้ายังขยับอีกแทนที่ทุกคนคิดว่ามันควรจะลงถูกไหมครับประธานเฟดเลยบอกว่าเอาพูดตรงนะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนเลยที่จะบอกว่าตัวชี้วัดภาวะเงินเฟ้อบางตัวมันเริ่มที่จะผ่อนคลายลงเหมือนกับตัวอื่นๆคือพูดง่ายมันยังไม่มีอะไรที่ยืนยันและจูงใจให้กับคณะกรรมการของแบงก์ชาติเขาจะได้ตัดสินใจว่าหยุดและตรึงให้นานหรือว่าปรับดอกเบี้ยลงสิ่งที่เขาพูดอย่างนี้ก็เห็นชัดเลยนะครับว่าอะไรเป็นโจทย์ที่อยู่ปลายทางของเราก็คือเงินเฟ้อต้องกลับเข้าสู่ 2% ได้ซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสุดยอดเลยฮะพุ่งสูงอย่างมากๆนะการแถลงออกมาเมื่อคืนนี่นะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็เปิดเผยภายหลังจากที่ผู้ว่าประธานแบงก์ชาติผู้ว่าให้สัมภาษณ์ไปเขาบอกงี้ครับว่านี่ชี้เป้าชัดเลยนะฮะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาบอกว่าอย่างนี้สิ้นปีหน้า2024ดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยจะลงมาเหลือ 5.1% สิ้นปีหน้านะฮะเสร็จแล้วก็จะลงอีกไปเหลือ 3.9% คือต่ำ4ในปี2025เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแสดงว่าอย่างนี้อัตราดอกเบี้ยที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในขาลงของ2ปีหน้าใช่แต่ก็จะลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 4% ซึ่งมันใช้เวลาอีกประมาณ2ปีพูดชัดแสดงว่าดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงต่อไปถึงประมาณเกือบ2ปีแล้วเงินเฟ้อเป็นยังไงเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าเงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะลดลงมาเหลือ 3.3% ในสิ้นปีนี้ตอนนี้ยัง4กว่าอยู่นะจะเหลือ 3.3% ในสิ้นปีนี้เสร็จแล้วจะลงต่อไปเหลือ 2.5% ในปี2024แต่ 2.5% นั้นยังไม่แตะเป้าของแบงก์ชาติอเมริกาและทีนี้เป้า 2% นี้อยู่ตรงไหนยังไม่ถึงอีกนะครับจาก 2.5% เงินเฟ้อในปี2024ก็จะลงไปอีกเหลือ 2.2% ใน2025ก็แสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่23ใช่ไหมฮะ24 25 2ปีเนี่ยเงินเฟ้ออเมริกายังไม่กลับเข้าเป้าของแบงก์ชาติอเมริกาเลยคำถามคือแล้วเมื่อไหร่อยู่ตรงไหนก็คือจะกลับเข้าไปที่ 2% นู่นนะครับ2026สรุปเบ็ดเสร็จเมื่อคืนก็คือเป็นการบอกทั่วโลกให้รู้นะครับว่าเงินเฟ้ออเมริกาอีก3ปีถึงจะเข้าเป้าเหลือ 2% ดอกเบี้ยของแบงก์ชาติอเมริกาต้องใช้เวลาอีก2ปีถึงจะลดลงมาก็แค่หลุด 4% แต่จะถอนหายใจครับเพราะนั้นก็แสดงว่าอะไรครับดอกเบี้ยที่ทรงพลังและอิทธิพลที่สุดของโลกใบนี้คืออเมริกายังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปและกว่าจะลงต้องรออีก2ปีในขณะที่ดอกเบี้ยของธนาคารของต่างๆทั่วโลกก็กำลังไล่ขึ้นและตึงซึ่งมีช่วงห่างขนาดนี้ไม่ต่ำกว่า 3-4% และยิ่งถ้าเทียบกับดอกเบี้ยแบงก์ชาติบ้านเราซึ่งก็มีแววว่าจะขึ้นอีกเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแค่นั้นก็ไม่รู้ว่าโจทย์ที่เขาแถลงเมื่อคืนนี้อาจจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตัดสินใจทบทวนหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเขาต้องดูภาวะเศรษฐกิจไทยด้วยนะว่ากำลังจะฟื้นแบบไหนแล้วขึ้นต่อเบี้ยไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ไปกระตุกเกิดภาวะช็อกอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องดูกันนะครับเมื่อในที่สุดแล้วเนี่ยจะไล่ตามทันปิดช่องหางและทำให้เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ปวดหัวไปมากกว่านี้หรือไม่นี่ก็เป็นการส่งสัญญาณจากทางแบงก์ชาติอเมริกาได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะ